สวัสดีครับจากร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขออนุญาตพามาดูนะครับเวลาเราเลือกโซ่ที่ใช้กับเครื่องของเรานะครับว่าองค์ประกอบเขาจะมีอะไรบ้างที่เราควรดูเนาะก่อนที่เราจะซื้อโซ่แต่ละเบอร์มาใช้กับเครื่องของเรานะครับองค์ประกอบหลักๆในส่วนของตัวบาร์นะครับสำหรับตัวบาร์นะครับก็คือเราสามารถใส่ได้กับเลื่อยยนต์ทุกรุ่นนะครับแต่ว่าตัวแปรสำคัญก็คือตัวโซ่นะครับว่าเวลาเราเลือกโซ่เนี่ยเราจะใช้โซ่เบอร์ไหนนะครับอันนี้อันดับแรกก็เป็นโซ่เล็ก 3/8P เนาะตัวต่อมาโซ่กลางนะครับเป็นโซ่ตัดนะครับ 3/8 นะครับแล้วก็ตัวด้านขวาของผมเนี่ยจะเป็นโซ่กลาง 3/8 เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นโซ่ซอยนะครับของสตีลเดี๋ยวผมพามาทดสอบกันดูนะครับว่าเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสามารถใส่กับเครื่องของเราได้ก็ตัวแปรหลักๆก็คือตัวสเตอร์นะครับสังเกตดูสเตอร์เนี่ยจะมีหลายแบบนะครับตัวนี้เป็นสเตอร์เฟืองเนาะขยับมาด้านนี้ตัวนี้จะเป็นสเตอร์พ่วงแหวนนะครับครับผมแล้วในส่วนของตัวบาร์ตัวนี้เป็นบาร์ปลายลูกปืนนะครับตัวนี้ของสตีลตัวนี้เป็นบาร์ปลายเรียบสูดเปิดนะครับของสตีลเช่นกันแล้วก็เป็นบาร์ปลายเรียบสูดปิดนะครับของสตีลนะครับแต่ว่าเป็นถ้าเป็นบาร์ปลายเรียบเนี่ยที่ขึ้นมาสตีลเนี่ยจะเป็นบาร์เกรด A นะครับจะไม่ใช่บาร์แท้จากโรงงานเนาะเพราะว่าถ้าบาร์แท้ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปก็จะเป็นบาร์ปลายลูกปืนนะครับตัวนี้แข็งแรงทนมากแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงและหาซื้อยากเนาะตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมพามาดูตัวอันดับแรกมาดูตัวสเตอร์กันก่อนดีกว่าเนาะครับผมถ้าเราสังเกตดูนะครับตัวนี้จะเป็นสเตอร์ของสเตอร์เฟืองนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นสเตอร์เฟืองของ180นะครับสังเกตดูจะมี6แฉกนะครับตัวนี้ที่จริงเนี่ยสามารถรองรับได้ทั้งโซ่ 3/8P โซ่เล็กนะครับแล้วก็ 3/8 นิ้วโซ่กลางนะครับก็คือสามารถใส่ได้เลยแต่กลับกันเรามาดูตัวนี้จะเป็นสเตอร์เฟืองของรุ่น5200บางตัวนะครับก็คือเฟือง5200เนี่ยสังเกตดูจะมี6แฉกเช่นกันนะครับแต่พอเวลาใส่จริงตัวเนี้ยจะใส่ได้เฉพาะ 3/8P นะครับใส่ตัว3/8 นิ้วโซ่กลางไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาทดลองให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นเฟืองปั่นน้ำมันดำเนาะก็เฟืองปั่นน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับแล้วก็ตัวนี้สังเกตดูตัวนี้จะเป็นถ้วยสเตอร์พ่วงแหวนนะครับหรือถ้วยสเตอร์ลูนก็แล้วแต่คนจะเรียกเนาะตัวนี้ไว้ใช้ตัวนี้เวลาเราใส่สเตอร์เนี่ยก็สเตอร์ของเขาก็จะเป็นแหวนลักษณะนี้ซึ่งแหวนของเขาเนี่ยก็จะมีสังเกตดูดีๆนะครับด้านซ้ายตัวนี้แหวนเวลาเราดูเนาะตัวนี้สังเกตดูจะขึ้น325/7นะครับตัวนี้จะเป็นแหวน325นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหวน 3/8 ถ้าเป็นแหวน 3/8 เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งโซ่เล็ก 3/8P และโซ่กลาง 3/8 นิ้วนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เฟืองปั่นน้ำมันดำนะครับเวลาเราใส่ดูบาร์ของเรานะครับสังเกตดูอย่างตัวของบาร์แท้ของสตีลเนี่ยเขาก็จะมีระบุมาเลยนะครับเวลาเราสังเกตดูนะครับเวลาเราเลือกใช้กับโซ่ขนาดไหนเนี่ยสังเกตดูตัวบาร์เขาก็จะมีระบุนะครับก็นี่3/8P แล้วก็นิ้วตัวนี้ก็คือใช้เฉพาะโซ่เล็กเท่านั้นถามว่าใส่โซ่กลางได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะระบุมาเลย3/8P ก็เพราะว่าตัวเฟืองตรงปลายบาร์เนี่ยเขาจะรองรับได้ตีโซ่เล็กซึ่งจะเป็นเบอร์ก็ถ้าเรารู้จักกันดีก็จะเป็นโซ่2นอของสตีลเนาะตัวนี้ก็เป็นโซ่เล็กนะครับคือตีนโซ่เขาจะวิ่งพอดีกับร่องตัวเฟืองตรงปลายบาร์เนาะแต่ว่าถ้าเรามาใส่เป็น โซ่กลางนะครับตัวนี้ตีนโซ่เขาจะสะดุดตรงปลายบาร์ตัวนี้นะครับคืออันนี้ก็ใส่ไม่ได้เนาะเพราะเขากำหนดมาเรียบร้อยแล้วก็คือ 3/8P เท่านั้นเนาะแล้วก็เวลาเราเลือกโซ่มาใส่เนี่ยสังเกตดูนะครับสมมุติว่าอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเป็นบาร์ปลายเรียบเนาะถ้าบาร์ปลายเรียบเราจะสามารถใส่ได้ไหมก็ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับ 1.3 มม.ทับ /0.050 นิ้วตัวนี้ก็คือเราต้องดูนะครับตีนโซ่ตัวที่เราจะเลือกมาใส่เนี่ยเขาก็อย่างโดยปกติโซ่เขาก็จะบอกเช่นกันนะครับตัวนี้0.50 นิ้วตัวนี้1.3 มิลลิเมตรครับผมซึ่งตรงกันตัวเนี้ยเขาเรียกว่าโซ่ตีน3ก็สามารถใส่กับตัวล่องบาร์ได้ขนาดจะเข้ากับตัวล่องบาร์ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมว่าต้องดูองค์ประกอบตรงปลายบาร์ด้วยถ้าเป็นบาร์ปลายลูกปืนเนี่ยตัวนี้เขาจะกำหนด 3/8P ก็คือถึง
ตัวล่องบาร์จะสามารถรองรับโซ่ตีน3โซ่กลางของสตีลเนี่ยโซ่ตัดกลางเนี่ยก็จะเป็นตีน3นะครับใส่ล่องบาร์ตัวนี้ได้แต่จะติดเรื่ององค์ประกอบของปลายบาร์นะครับก็ทำให้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ากลับกันถ้าเป็นบาร์ปลายเรียบตัวนี้เขาไม่มีลูกปืนตรงปลายบาร์เนาะก็ถ้าขอแค่ว่าตีนโซ่เป็นตีน3ก็คือตีนโซ่ 1.3 มม. 0.50/0.50 นิ้วตัวเนี้ยสามารถใส่ได้นะครับก็ตัวนี้เวลาเราดูบาร์กับโซ่เนาะแล้วก็ขยับมาตัวนี้รุ่นนี้ก็จะมาเป็น 1.5 มม. 0.058 นิ้วตัวนี้สามารถใส่ได้แน่นอนครับโซ่กลางของสตีลโซ่ตัดนะครับตัวตีน3เพราะว่าตัวนี้ล่องบาร์ใหญ่กว่า 1.3 มม.ก็สามารถใส่ได้แล้วองค์ประกอบอีกอย่างตัวนี้เป็นบาร์ปลายเรียบไม่มีลูกปืนปลายบาร์ก็ใส่ได้โซ่เล็กโซ่กลางโซ่325ใส่ได้ทุกโซ่นะครับตัวนี้แต่ว่าขอแค่ว่าตัวล่องใหญ่กว่าตัวตีนโซ่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันนะครับถ้ากรณีที่ว่าโซ่ของสตีลอย่างที่ผมว่าโซ่ตัดเนี่ยเขาจะมาเป็นโซ่ตีน3แต่ถ้าโซ่ซอยเนี่ยของสตีลเนี่ยที่ผมไม่ค่อยนำเสนอให้ลูกค้าเพราะว่าโซ่ซอยสตีลสังเกตดูนะครับตีนตัวนี้จะเป็นตีนเลข6นะครับตัวนี้จะเป็นตีน6นะครับตีนเขาจะหนากว่าตีน3ขึ้นมานะครับตีนเขาจะอยู่ที่ 1.6 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้หรือ 0.063 นิ้วครับผมก็เลยเวลาถ้าเราเอามาใส่กับบาร์พวกนี้มันจะไม่สามารถเข้ากับล่องบาร์ได้คือเข้าถึงใส่ได้แต่ว่าฝืดไม่วิ่งแน่นอนครับจะทำให้ตัวที่เสียหายก็คือตัวสเตอร์ของเราเนาะแล้วก็ความร้อนขึ้นแน่นอนแล้วก็ตัวบาร์ล่องบาร์ด้านในก็จะเสียหายเช่นกันนะครับแล้วก็เวลาเรามาดูอีกนิดนึงคือเวลาเราได้บาร์กับโซ่เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเรารู้ละว่าบาร์กับโซ่เราเนี่ยสามารถเข้ากันได้ใส่ได้แน่นอนแต่เวลาเราจะก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราต้องมาดูองค์ประกอบที่ผมว่าตัวสเตอร์นะครับของเครื่องเราเนี่ยจะเป็นสเตอร์แบบไหนก็อย่างที่ผมแจ้งให้ทราบอันนี้เป็นตัวสเตอร์เฟืองนะครับเฟืองแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นของสตีล180เนาะก็เฟือง6แฉกอย่างที่ผมว่าสามารถรองรับได้ทั้งโซ่เล็กโซ่กลางแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพวก5200นะครับเฟืองบางตัวเนี่ยก็อย่างว่าตัวนี้ก็รองรับได้เฉพาะโซ่เล็กนะครับโซ่กลางใส่ไม่ได้เนาะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นสเตอร์พ่วงแหวนตัวพ่วงแหวนเนี่ยก็จะง่ายนิดนึงก็เวลาเราสังเกตดูก็อย่างที่ผมว่าบอกดูเบอร์ตรงแหวนเขาได้เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าสมมุติว่าเราซื้อโซ่3/8แต่ว่าเครื่องเราเป็นโซ่325เป็นแหวน325เนี่ยก็ซื้อแหวน3/8มาสวมได้เลยแต่บางครั้งเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราคือถ้าสมมุติเราจะดูเบอร์ตัวแหวนเนี่ยเราต้องถอดตัวคัทออกมาก่อนเนาะแล้วเวลาถอดเนี่ยผมจะไม่อยากแนะนำให้ทางลูกค้านะครับคือตอกออกเองเนาะเพราะว่าค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยไม่แนะนำให้ตอกออกนะครับตัวนี้ก็มีวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือสังเกตดูจากเราอันดับแรกเราดูก่อนถ้าเรารู้ละว่าของเราเป็นสเตอร์แหวนเรียบร้อยเนี่ยเราลองนับฟันจำนวนฟันนะครับตัวโซ่ที่ติดกับบาร์มาเนาะว่าบาร์ขนาดกี่นิ้วสมมติว่าขออนุญาตยกตัวอย่างสมมติ 11.5 นิ้วถ้าเป็นโซ่ถ้าเป็นแหวน 3/8 เนี่ยโซ่ 3/8 เนี่ยจะใช้ฟันอยู่ไม่เกิน22ฟันนะครับแต่ว่าถ้ากรณีเป็นแหวน 3/25 เนี่ยจำนวนฟันมันจะเยอะขึ้นกว่านั้นถ้าสมมติบาร์ 11.5 อาจจะอยู่ที่25ฟันตัวเนี้ยเราสันนิษฐานง่ายๆเลยว่าเป็นแหวน 3/25 แน่นอนเพราะว่าจำนวนฟันมันจะเยอะกว่าตัว 3/8 นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวพามาทดสอบดูตัวสเตอร์แต่ละตัวเนาะเวลาใส่กับโซ่นะครับว่ามันใส่ได้ไหมหรือมันจะเป็นลักษณะแบบไหนโอเคครับผมครับผมต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมพามาทดสอบกันนะครับจะลองวิ่งโซ่กับตัวของทั้งบาร์และตัวสเตอร์เนาะว่าดูว่าตัวไหนใช้กับตัวไหนได้บ้างอันดับแรกผมขออนุญาตมาเริ่มกับตัวของบาร์สตีลนะครับเป็นบาร์แท้ของสตีลนะครับตัวบาร์ปลายลูกปืนที่เขาระบุมาเลยนะครับว่า 3/8P เนาะอันดับแรกเดี๋ยวผมขอมาวิ่งกับตัว 3/8P นะครับตัวโซ่เล็กของสตีลนะครับตัวนี้เป็นโซ่เล็กสตีลเบอร์ 3/8P 3613จะเป็นโซ่ซอยนะครับตัวนี้สังเกตดูเขาจะมีนอเดียวเนาะตัวนี้สังเกตดูเวลาเราวิ่งนะครับวิ่งกับปลายบาร์ตัวนี้ก็จะวิ่งได้สบายๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับโอเค
กลับกันถ้าเรามาวิ่งกับตัวโซ่กลางนะครับเดี๋ยวขอยากขึ้นมานิดนึงแล้วกันโอเคลองมาใส่โซ่กลางดูนะครับสังเกตดูตัวนี่นะครับโซ่กลางก็เป็นตีน3เช่นกันนะครับเข้าล่องบาร์ได้สบายนะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับตีนโซ่จะติดกับตัวปลายเฟืองของลูกปืนปลายบาร์นะครับตัวนี้เขาจะสะดุดแน่นอนครับเขามาสะดุดตัวนี้เนาะเพราะว่ามันจะไม่เข้าล่องของเขาเลยแต่ว่าตัวโซ่ตีน3เนี่ยเข้ากับล่องบาร์ตัวนี้ได้สบายๆนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปโอเคเดี๋ยวผมพามาดูตัวถ้าเป็นบาร์ปลายเรียบกันนะครับถ้ากรณีบาร์ปลายเรียบเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยก็คือตัวปลายบาร์เขาจะไม่มีลูกปืนนะครับใส่ได้อยู่แล้วเนาะตัวนี้ล่องบาร์เข้าได้ก็ถือว่าโอเคตัวนี้ครับผมอันนี้โซ่เล็กนะครับตีน3ก็เข้าได้ตัวนี้สังเกตดูจะแนบสนิทเลยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาพอมาเรามาใส่โซ่กลางโซ่กลางก็เป็นโซ่ตีน3นะครับเขาก็จะใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปตัวนี้เขาไม่มีลูกปืนตรงปลายบาร์เนาะตัวนี้วิ่งได้สบายๆแนบชิดเลยนะครับแต่กลับกันเดี๋ยวผมพามาดูถ้าเป็นโซ่กลางที่ผมบอกว่าโซ่กลางเป็นโซ่ซอยของสตีลเนี่ยตัวนี้จะเป็นโซ่ตีน6นะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้เข้าบาร์ได้นะครับแต่ว่าเขาเวลาเขาวิ่งเนี่ยความนะครับเนี่ยครับเข้าล่องบาร์ได้นะครับแต่ว่าเวลาเขาวิ่งเนี่ยคือเขาจะฝืดมากนะครับก็จะตีนโซ่กับตัวล่องบาร์เนี่ยคือตีนโซ่มันหนาทำให้เวลาวิ่งเนี่ยฝืดความเสียหายอาจจะเกิดกับตัวบาร์และตัวสเตอร์นะครับเพราะว่าโซ่วิ่งไม่คล่องนะครับตัวนี้ครับฝืดมากครับผมโอเคเดี๋ยวพามาดูตัวสเตอร์กันนะครับเวลาเราทดสอบสเตอร์ของเราเนาะอันดับแรกเดี๋ยวผมเริ่มจากโซ่เล็กก่อนใส่กับตัวเฟืองของ180นะครับเฟือง6แฉกตัวนี้นี่นะครับเราสังเกตดูเราเอาม้วนอย่างนี้ก็ได้ครับสังเกตดูว่าตัวตีนโซ่เนี่ยเข้าล่องได้สบายสบายนะครับไม่มีปัญหาถ้าเป็นกรณีโซ่กลางโซ่กลางตัวนี้ก็จะเข้าล่องได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาเช่นกันนะครับก็คือถ้าของ1เฟืองของ180เนี่ยจะรองรับได้ทั้งโซ่เล็กและโซ่กลางนะครับโซ่กลางตีน6ก็ใส่ได้เช่นกันนะครับตัวนี้โซ่กลางตีน6แต่ว่าอย่างที่ผมว่าก็คือองค์ประกอบถ้าเราจะใช้ตีน6เนี่ยเราต้องดูขนาดของล่องบาร์ด้วยนะครับตัวต่อมาจะเป็นเฟืองของตัวนี้นะครับจะเป็นของรุ่น5200นะครับบางรุ่นนะครับเริ่มจากโซ่เล็กเหมือนเดิมนี่นะครับโซ่เล็กก็ใส่ได้สบายๆนะครับเฟืองรุ่นนี้6แฉกเหมือนกันของรุ่น5200นะครับบางรุ่นสำหรับพอเรามาจับดูกับโซ่กลางสังเกตดูตัวนี้นะครับถามว่าเขาใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าสังเกตดูนะครับตีนโซ่เขาจะเริ่มห่างมาเรื่อยๆเนาะตัวนี้เวลาเราใช้ไปเนี่ยมันจะสะดุดนะครับตัวนี้สังเกตดูแล้วก็จะทำให้ตัวเฟืองตัวเนี้ยเสียหายฉีกขาดได้นี่นะครับหมุนได้แค่แป๊บเดียวมันจะขี่ขึ้นมามันจะสะดุดนะครับถ้าเวลาใส่ไม่ได้เนี่ยสังเกตดูง่ายๆว่ามันจะสะดุดแบบชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับมันจะขี่เข้าไปใกล้เรื่อยๆนะครับจะทำให้สเตอร์ของเราเสียหายเนาะโอเคตัวต่อมาตัวแหวนสังเกตดูอย่างที่ผมว่านะครับก็ให้ดูตัวแหวนนะครับหรือไม่ก็สังเกตจำนวนฟันนะครับถ้าเป็นแหวน325นะครับตัวเนี้ยเขาจะใส่เฉพาะกับโซ่325เท่านั้นนะครับจะใส่กับโซ่เบอร์อื่นโซ่3/8ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาลองตัวถ้าสมมติว่ามาเข้ากับตัวโซ่3/8สังเกตดูนะครับตัวนี้เขาจะขี่กันตั้งแต่อันนี้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยครับตรงปลายตรงด้านนี้เขาจะขี่เลยนะครับพอเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าเราไปฝืนใส่เนี่ยก็เขาจะสะดุดนะครับเวลาเขาวิ่งไปก็คือโซ่จะ
หลุดได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวด้านในเนี่ยตัวนี้จะเกิดความเสียหายอันนี้ลูกค้าเอามาเปลี่ยนเนาะกับที่ร้านพอดีเขาไปตัดโซ่มาจากที่อื่นเสร็จแล้วเนี่ยของเขาเป็นสเตอร์แหวน325แต่ว่าเขาไปจากที่นู่นน่ะเขาเอาโซ่3/8ใส่มาให้เขาก็เลยสงสัยว่าทำไมตัดไปแป๊บเดียวโซ่กระโดดหลุดตลอดเลยก็อย่างที่ผมว่านะครับ325ก็จะใส่เฉพาะตีนโซ่325นะครับทุกตีนโซ่จะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เป็นแหวน3/8นะครับสังเกตดูตัวนี้3/8อันนี้ใส่กับโซ่กลางสบายๆเลยเนาะวิ่งได้สบายๆโซ่เล็ก3/8ก็วิ่งได้สบายๆแต่กลับกันนะครับถ้าเป็นสเตอร์3/8เนี่ยเราจะไปเล่นเป็นโซ่325เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสเตอร์325นะครับ3/8จะเข้ากับตีนโซ่325ไม่ได้นะครับก็คือของใครของมันเลยแต่ถ้าถามว่าอย่างปกติเครื่องสมมุติว่าเครื่องของเราอ่ะที่มาจากโรงงานของเราเนี่ยเป็นรุ่น5200แล้วเป็นสเตอร์เฟืองแบบนี้ถามว่าเปลี่ยนเป็นตัวสเตอร์แหวนได้ไหมได้นะครับก็คือไม่ยากนะครับถอดคัสออกมาแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาแต่ว่าแล้วก็พูดง่ายๆว่าใส่เป็นถ้วยสเตอร์ลุนเข้าไปถ้วยสเตอร์พ่วงแหวนแล้วก็แหวนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับเป็นชุดนี้เข้าไปนะครับก็สามารถใส่ก็ได้เป็นสเตอร์แหวนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวนี้เวลาถ้าที่ร้านเราเปลี่ยนให้กับลูกค้าเนี่ยสังเกตดูนะครับถ้าสมมติว่าเป็นชุดถ้วยสเตอร์เฟืองบางรุ่นเนี่ยตัวเฟืองปั่นน้ำมันดำมาสังเกตดูก็จะเป็น6แฉกนะครับเขาจะใส่กันได้พอดีเนาะตัวนี้ก็แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราเปลี่ยนเป็นถ้วยสเตอร์แหวนเนี่ยสังเกตดูถ้วยสเตอร์ลุนจะขี่กันนะครับตัวนี้จะไม่เข้าร่องเนาะก็บางที่เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการใช้คัตเตอร์นะครับบากตัวร่องเฟืองตัวเนี้ยให้เขาเข้าได้เนาะจะไม่ขี่กันแต่ว่าอย่างที่ร้านเราเนี่ยร้านเราจะใส่เป็นตัวเฟืองปั่นน้ำมันดำตัวใหม่เพราะว่าราคาไม่กี่บาทครับตัวหนึ่งก็ตัวนี้เขาจะเข้าของเขาพอดีเลยก็เป็นชุดของเขาเลยเนาะโอเคครับก็หลักๆประมาณนี้เดี๋ยวแต่ว่าบางทีลูกค้าถามมาบอกว่าบางทีโทรมาสั่งบาร์กับโซ่กับทางร้านเนี่ยทางร้านทำไมไม่ส่งให้ทำไมไม่ขายให้จริงๆแล้วเรายินดีเราอยากขายมากนะครับแต่ว่าถ้ากรณีเป็นเครื่องที่เราไม่มั่นใจว่าจะใส่โซ่เบอร์นั้นๆได้เนี่ยอย่างสมมุติลูกค้าสั่งมาเป็นโซ่กลาง3/8แต่ว่าเครื่องของลูกค้าเนี่ยทางร้านเราไม่มีคืออย่างทุกวันเนี่ยทางเลื่อยยนต์เนี่ยมันมีหลายรุ่นมากนะครับก็คือถ้าทางร้านไม่มั่นใจทางร้านจะขออนุญาตไม่ส่งให้ทางลูกค้าเนาะเพราะว่าถ้าเวลาผมส่งไปแล้วเนี่ยกลัวถ้าลูกค้าใส่ไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดปัญหากับลูกค้าแล้วที่สำคัญจะทำให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายโดยที่ว่าเอาไปแล้วก็ใช้งานไม่ได้ตัวเนี้ยเราจะไม่อยากขออนุญาตไม่ส่งให้จะดีกว่าครับผมไม่อยากให้เสียเงินค่าใช้จ่ายฟรีๆเนาะก็อยากให้ถ้าสมมุติซื้อแล้วเอาไปใส่ก็ใช้งานได้ดีตัวเนี้ยเราก็ยินดีที่จะส่งแต่ว่าเบื้องต้นบางทีเนี่ยลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยผมจะต้องอาจจะรบกวนสอบถามข้อมูลของตัวเครื่องที่เราจะไปใช้ด้วยอาจจะสอบถามเยอะนิดนึงอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงอ่ะคือโซ่อย่างเวลาเราตัดไปเป็นเส้นอย่างเงี้ยครับของที่ร้านเราอ่ะจะใช้ข้อต่อแท้เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้เนาะคือร้านเราจะไม่ใช้ข้อต่อเทียมสมมุติว่าเราตัดโซ่ไปไม่พอดีกับเครื่องของลูกค้าอย่างเงี้ยครับแล้วลูกค้าไปแก้ปัญหาคือไปตัดต่อโซ่ใหม่ถามว่าทำได้ไหมได้ครับแต่ว่าผมมั่นใจเลยเวลาเราไปตัดต่อโซ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นข้อต่อเทียมให้ซึ่งข้อต่อเทียมเนี่ยความทนความแข็งแรงอ่ะไม่เท่ากับข้อต่อแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเอาง่ายๆว่าถามว่าทำไมเขาไม่ใช้ข้อต่อแท้ในการต่อให้ลูกค้าตลอดตัดต่อให้ลูกค้าเดี๋ยวผมพามาดูเป็นแกะกล่องใหม่เลยดีกว่าโซ่แท้ของสตีลเนาะว่าเขาจะให้อุปกรณ์อะไรกันมาบ้างสักครู่นะครับครับผมต่อจากเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะกล่องนะครับดูในส่วนของตัวโซ่นะครับ1ม้วนเนี่ย1กล่องเนี่ยเขาจะมา1ม้วนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาจะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มกันก็คือตัวสตีลแท้เนี่ยถ้าโซ่ของเขาก็จะมาในแพ็คเกจกล่องแบบรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมี
พาร์ตนัมเบอร์อะไรมาเรียบร้อยนะครับก็จะมีเบอร์บอกระบุเรียบร้อยโซ่3ทับ8นะครับ3623ตัวนี้จะเป็นโซ่ตัดนะครับตัวนี้ก็จะใช้ตีนโซ่อยู่ที่ใส่กับบาร์ที่ 1.3 มิลลิเมตรนะครับจุด050นิ้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาพามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในเขาจะมีอะไรให้มาโอเคเปิดมาเลยอันนี้กล่องใหม่เลยนะครับแรกตัวนี้ก็ที่ให้มาก็จะมีกล่องใส่โซ่นะครับก็จะมาไม่กี่อันนะครับตัวนี้ครับผมนี่นะครับกล่องข้างในแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อต่อแท้นะครับที่เขาให้มาก็จะมีทั้งหมดเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเทออกมาก่อนดีกว่าหนักเหมือนกันนะครับโอเคนี่นะครับข้อต่อทั้งหมดนะครับโซ่1ม้วนตัวนี้จะมีทั้งหมดถ้าเป็นเบอร์3ถ้า8จะมีทั้งหมด820ฟันนะครับตัวนี้ก็ม้วนหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จะมีข้างในก็มีเช่นกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวข้อต่อนะครับตัวสำคัญเลยก็คือข้อต่อแท้สังเกตดูแพ็กเกจซองเขาจะมาแบบนี้นะครับ1ม้วนเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด4ซองนะครับถามว่าเยอะไหมน้อยมากครับผมนี่ครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมบางทีลูกค้าสั่งโซ่มาเนี่ยถ้าผมไม่รู้ระยะของโซ่เนี่ยครับระยะของโซ่ที่ใส่กับเครื่องนั้นๆเนี่ยผมจะไม่กล้าส่งให้นะครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะใช้ข้อต่อแท้ต่อให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับสังเกตดูของแท้เขาก็จะมีนี่นะครับตัวซองของโซ่ก็จะมีพาร์ตนัมเบอร์มีข้อมูลแถมติดนะครับซองของเขามาเดี๋ยวผมมาขอเวลาแป๊บนึงนะครับแกะซองให้ดูกันดีกว่าเนาะนับกันว่า1ซองเนี่ยมากี่ตัวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับผมอันนี้ผมแกะออกมาเรียบร้อยนะครับสังเกตดู1ซองนะครับเขาจะมาแค่นี้นะครับทั้งหมดได้มา4ซองนะครับสำหรับโซ่1ม้วนมาลองนับกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ซองมาแค่9ตัวนะครับ9ตัวเนี่ยมาทั้งหมด4ซอง4ซองก็คือ9 4 36คือ1กล่อง820ฟันมาอยู่แค่36ตัวนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมทางร้านเราอ่ะถ้าไม่มั่นใจเราไม่ตัดโซ่ส่งให้ทางลูกค้าเพราะว่าถ้าสมมุติเราตัดส่งไปเนี่ยแล้วลูกค้าใส่ไม่ได้ลูกค้าต้องไปตัดต่อโซ่ตัดต่อโซ่ณร้านใกล้บ้านคือการตัดต่อโซ่เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นร้านไหนนะครับเขาจะไม่ใช้ข้อต่อแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่าก็คืออันนี้แกะกล่องให้ดูเลยมาแค่36ตัวสำหรับโซ่1ม้วนเนาะซึ่งราคามันก็ค่อนข้างสูงและหาซื้อไม่ได้นะครับตัวนี้หาซื้อยากมากครับผมก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ส่งให้เพราะว่าถ้าสมมติว่าไปตัดต่อเนี่ยรับประกันเลยครับไม่ได้ข้อต่อแท้แน่นอนและอีกอย่างเนี่ยพอใส่ข้อต่อเทียมเนี่ยความทนทานของตัวโซ่เนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะครับอาจจะขาดได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ผมจะอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อนเนาะในส่วนตัวนี้ครับผมเนี่ยนะครับข้อต่อแท้ของเขาสังเกตดูนะครับ อย่างตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนตัวเพลนะครับ2ด้านเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็บางตัวนะครับบางทีเนี่ยลูกค้าอาจจะตกใจทำไมไม่มีสัญลักษณ์ตัวเหมือนเพลอีกอันนึงตัวนี้ก็ด้านนี้จะเป็น V1 นะครับแต่อีกด้านนึงก็จะเป็นตัวเพลนะครับสังเกตดูว่าถ้าข้อต่อแท้ของเขาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ทั้ง2ด้านคือไม่เป็นตัวเพลก็เป็นตัว V1 นะครับตัวนี้ข้อต่อด้านในนี่นะครับสังเกตดูเสาเขาเต็มดีจริงนะครับตัวนี้แน่นหนาทนทานนะครับข้อแตกต่างระหว่างโซ่แท้กับโซ่เทียมเลยเวลาผมจะรู้เลยว่ามันต่างกันมากเพราะว่าเวลาเราต่อใช้เครื่องตัดต่อให้ลูกค้าในเวลาต่อโซ่เนี่ยย้ำเข้าไปเนี่ยถ้าข้อต่อแท้เราอัดเข้าไปเต็มที่เลยตัวนี้โซ่จะไม่ตายนะครับสามารถห้อยตัวได้ก็คือไม่ตายแต่ว่าถ้าเป็นข้อต่อเทียมเนี่ยเราอัดไปขนาดอัดยังไม่สุดนะครับโซ่เนี่ยคือห้อยตัวไม่ได้โซ่ตายแล้วตัวนั้นก็ถือเป็นอีกประเด็นนึงที่ผมทำไมร้านเราไม่อยากใช้ข้อต่อเทียมนะครับบางทีเนี่ยลูกนี้ลูกค้านะครับเข้ามาขอให้ตัดต่อโซ่ให้ทางร้าน
บางทีเนี่ยขออนุญาตปฏิเสธนะครับเพราะว่าที่ร้านเราจะไม่ใช้ข้อต่อเทียมนะครับนี่นะครับโซ่1ม้วนโอเคครับผมงั้นคลิปนี้ที่ผมทำขึ้นก็อาจจะมีประโยชน์กับทางคุณลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังเลือกหาโซ่มาใช้กับเครื่องของรุ่นตัวเองอยู่เนาะแล้วก็คงคิดว่าคงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าติดสงสัยตรงไหนเนี่ยสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับร้านเรายินดีให้บริการนะครับโอเคครับผมร้าน MR อุปกรณ์เชียงรายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ